คราวนี้เส้นทางอีกเส้นทางนึงเนี่ยที่จะมาที่ที่ดินเราได้จริงๆแล้วเป็นทางที่ทุกคนอ่ะเขาใช้กันตอนนี้กำลังจะย้อนออกจากหน้าที่นะคะออกจากหน้าที่ดินไปสังเกตไหมคะเป็นดินลาดเรียบร้อยละตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นแถวเนี้ยเขาก็จะเป็นบ้านให้เช่าให้คนในสหฟาร์มมาเช่าก็เป็นบ้านเช่าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเราเนี่ยก็จะเป็นที่ของเราก็จะติดกับทางรถไฟนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยก็ทำการเกษตรได้นะคะก็ขับไปก็จะเป็นทางสะดวกค่ะตรงนี้ชาวบ้านเขาก็จะใช้กันเป็นเรื่องเป็นราวใช้คำนี้ดีกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนเขาก็จะไถกันแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลงมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทำเกษตรอะไรพื้นดินก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวแถวนี้มันจะใกล้สหฟาร์มเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งมาวิ่งไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานของสหฟาร์มจริงๆแล้วสหฟาร์มเขาก็ซื้อเก็บนะคะใครเขาก็ค่อยๆซื้อเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะว่าทางมันดีมากเนี่ยค่ะบ้านเช่าหมดเลยที่สหฟาร์มให้พนักงานมาเช่าไว้นะคะแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นโครงการไก่พันธุ์ดีเลิศเห็นไหมคะว่าสหฟาร์มอยู่ใกล้กับที่ดินนี่เดี๋ยวเองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะคราวนี้ถามว่าไปที่เราง่ายๆไปยังไงเห็นไหมคะว่าทางออกเราอะง่ายมากเห็นไหมคะตรงนี้ง่ายสุดๆละเมื่อกี้เรามาจากอัสสัมใช่ไหมคะเราผ่านที่เรามาแล้วเราก็ออกตรงนี้ใช่ไหมคะเราออกตรงนี้เราออกได้เลยวันนี้จะลองออกให้ดูนะคะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เขาถมขึ้นมาสูงละเห็นรถไฟไหมคะเห็นเส้นรางรถไฟไหมคะสังเกตว่ารางรถไฟกับที่เราห่างกันนี้เดียวเองนะคะก็ดูรถก่อนก็ตามนี้โอเคไปแล้วค่ะเราก็จะนี่เห็นไหมคะก็ข้ามกระดึบแค่นี้เองเจอถนนแล้วค่ะเจอถนนเรียบร้อยก็ออกละใช่ไหมคะก็ออกมาแล้วเนี่ยค่ะคราวนี้ถ้าใครจะมาดูที่จะย้อนแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือผ่านสหฟาร์มเห็นสหฟาร์มทางฝั่งนู้นเนาะผ่านสหฟาร์มแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็มาเข้าช่องนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเข้าตรงอัสสัมก็ได้คือมีป้ายก็บอกคือเข้าตรงคำว่าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะจะมีคำว่าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็เลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปเสร็จก็เลี้ยวซ้ายนะคะ